ที่พี่อันเนาะที่พี่ไม่ไหวหรอกมันน่าหมั่นเคี้ยวแบบทามมิ่งเมื่อกี้ทำไมถึงเลือกใช้ AK ตอนแข่งครับเข้าข้อครับตอนนั้นใช้แล้วมั่นใจก็เลยใช้ครับแค่นั้นเลยดีทำสามดีครับจีทำสามรายการแข่งก็จะมีรายการของบอยนี่นะครับวันที่1-3แต่ว่ารายการนี้ก็ยังถือว่ายังแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะคือรายการถ้าเป็นโปรลีกอ่ะต้องรออีกเดือนนึงประมาณนั้นอ้าวตังหักค่าซับว่าตัดบัตรไม่ทันมาถึงยังไงวะพี่บิ๊กพี่ชายคือตอนที่ผมใช้ AK แข่งอ่ะผมแค่มันเป็นเหมือนโมเมนต์หนึ่งที่แบบเล่นแล้วรู้สึกว่าแบบเชื่อมั่นใจดีว่ะอาจจะด้วยเหตุการณ์ทามิ่งตอนแข่งตอนเวลาใช้ AK ยิงมันจบชุดเดียวจบสกอร์ได้ไวบ่อยอ่ะก็เลยใช้ประมาณนั้นเลยครับคีย์บอร์ด Logitech G Logitech G Pro X ครับผมน้องวัฒนยูดาว10ตัวนะครับขอบคุณครับอุ๊ยโดนเสียงมันคือดาดฟ้าไม่ใช่หรอวะเฮ้ยเนียนเหรอหรือโดดลงไปแล้ววะเฮ้ยอ๋อเจอละคือถ้าเอาตามความรู้สึกจริงๆนะผมว่านะเกมพวกเฮี้ยเนี่ยใช้ปืนอะไรแล้วทำให้ตัวเองมั่นใจมากขึ้นอะไอเฮี้ยแม่งทำให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นเว้ยวัดจากตัวเองเลยอันเนี้ยแบบถ้าเราทำแล้วเรามีความมั่นใจมากขึ้นอะแม่งโคตรส่งผลดีเลยอันนี้เล่นแบบ TPP เหรอครับใช่ครับมันจะได้บังคับให้ตัวเองเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลาครับคือการที่เราเล่น TPP ในโหมดพวกเนี้ยเราเสียเปรียบอย่างชัดเจนแหละแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นได้อะมันก็จะแบบเราก็ต้องฝึกกับการยิงก่อนออกอะไรเงี้ยฮะมันทำให้จิตสังหารผมกลับมาเหมือนกันนะพูดถึงอย่างแบบจังหวะเมื่อก่อนใช่ป่ะผมก็จะแบบเห็นเป้าค่อยยิงอะไรเงี้ยด้วยความที่มันเคยชินกับ FPPตอนนี้ผมก็กลายเป็นแบบเอ้ยถ้าผมได้ยินเสียงนะผมจะยิงก่อนออกไปเลยอะไรเงี้ยมันเหมือนเราได้ฝึกสกิลไปในตัวด้วยอ่ะอะไรแบบนั้นผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีครับพี่กินเรื่อง TPP ไม่เจอโปรเจอดิครับก็เจอก็โดดใหม่แค่นั้นเองเจอบ่อยด้วยฮะโปรเจอทุกวันนะครับเรื่องปกติแหละ
ใครไม่เจอบ้างดีกว่าคำถามนี้เล่นผับจีแล้วไม่เจอโปรนี่เหมือนเล่นไม่เล่นไม่ใช่เกมผับจีอ่ะไม่ได้อะไรนะแต่เรื่องจริงฮะเรียกไม่ได้จริงครับเกมนี้คู่เหมือนของคู่กันอ่ะโปรตีเดียวเหรอโอเคอยากเห็นพี่เล่น 1,700 โอ้คงไม่มีแล้วล่ะเพราะว่าปรับ resolution 1,700 ไม่ได้ฮะอะไรอ่ะอุ้ยยังมีคนอยู่หรอวะนึกว่าไปกระโดดหมดแล้วเออจริงพี่บิ๊กมันเหมือนของคู่ของคู่กันกับ APS อ่ะพี่ WD APS พี่ชื่อพี่เดียปะครับผมเรียกพี่เดียมาตลอดเลยพี่ผมเรียกถูกปะวะพี่คือผมจำได้ว่าพี่เคยบอกชื่อผมแต่ผมจำไม่ได้ว่าพี่ชื่ออะไรอ่ะผมก็เลยเท่าที่จำความได้ว่าเดียมั้งอะไรเงี้ยก็เลยเรียกมาตลอดเลยไปเราไปเขาแล้วFOV 95ครับสักการ์เลนทำไมเปลี่ยนมาเล่น 5,900 ก็เล่น 5,700 ไม่ได้เพราะว่าCapture Card พออัปเดตมาปุ๊บแล้วมันปรับ 5,700 ไม่ได้ก็เลยใช้ 1,900 มาตลอดแค่นั้นเลยฮะทฤษฎีพี่ดันไซดาว20ตัวพี่ชายขอบคุณมากนะพี่แนะนำจังหวะแฟลตลอริวจังหวะแฟลตพี่มองว่าคือเป็นจังหวะที่เราต้องใช้ควบคู่กับการได้ยินเสียงอ่ะเหมือนเราจะต้องพยายามเป็นคนที่ค่อนข้างฟังเสียงแม่นนิดนึงว่าแบบเฮ้ยมีคนอ้อมหลังมากะจังหวะแฟลตกำ1วิปาไปปุ๊บป้องแตกพอดีต้องฝึกนับวิแฟลตด้วยครับปาไงให้ไม่โดนตัวเองอะไรเงี้ยประมาณนั้นอะต้องส่วนใหญ่แฟลตเขาใช้ในการเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์เหมือนอารมณ์แบบว่าเคาน์เตอร์แอคแท็กงงไหมอารมณ์เหมือนว่าถ้าเราเล่นเกมเคาน์เตอร์อยู่ CSGO เงี้ยจังหวะที่เราจะแฟลตก็คือจังหวะแบบเขาจะเข้าไซส์แล้วก็ปาแฟลตไปอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับเพื่อเบรกเขาในจังหวะนึงแล้วก็หันไปยิงฟรีเออพี่เอโอเคพี่ผมจะได้เรียกชื่อพี่ถูกพี่อยู่ชื่อผมมาโคตรนานเลยไอ้อยู่ช่องผมมาโคตรนานเลยผมอยากเรียกชื่อพี่ถูกบ้างพี่เอเนาะจะได้เรียกพี่เอผมแม่งจำไม่ได้ไงพี่เรียกผมว่าไอ้พี่บอกผมว่าพี่ชื่ออะไรผมลืมไปละอะไรใจเย็นส่วนตัวพี่ชอบ5,700ครับเก่งวันนี้ครับชอบที่สุดคือ resolution 1,700ที่สุดนะฮะแล้วจะรู้ได้ไงว่าเขาโดนแฟลชหรือไม่โดนครับพี่ประสบการณ์ people ประสบการณ์เลยเรื่องนี้คือความจำนะครับเวลาปาไปยกตัวอย่างเช่นสมมติแบบเฮ้ยมีคนเพิ่งมาชาพี่เว้ยพี่กำแฟลชรอเล็งตรงนี้ไว้ใช่สมมตินะมันวิ่งมาชิดตรงนี้ละปั๊บอุ้ยมาถึงประมาณนี้พี่กำกิ๊กนับ1ปุ๊บปึ้งปาไปแฟตตัวตรงนี้ไอ้เหี้ยนี่วิ่งมาพอดีจังหวะแบบแฟตแตกออกมาโป๊ะขาวคือการจินตนาการภาพในหัวแล้วพี่ก็พลิกไปปาดอย่างเงี้ยสมมตินะสมมติอ่ะปุ๊บแฟตป้องปาดน็อก1อะไรอย่างเงี้ยครับมันคือการจินตนาการอ่ะมันต้องใช้การจินตนาการอย่างเดียวเลยพวกเนี้ยอย่างที่บอกเล่นบ่อยๆฝึกบ่อยๆโอเคพี่เอเออผมแม่งเห็นพี่ตั้งแต่แรกๆที่ผมสตรีม Facebook แล้วไอ้เหี้ยแม่งผมเรียกพี่ไม่ถูกสักทีเออเฮ้ยเจอกันน้องทีแล้วก็น้องริวดา99ดวงขอบคุณครับน้องนุกใช่ไหมกรามสวัสดีพี่ชายสุดที่เลือกของผมน้องนุกสวัสดีครับประมาณนั้นน้องปีโป้
ลัมไหมแต่สลัมรับยากว่ะเล่นจากตรงนี้แล้วตีเข้าไปดีกว่าหรือไม่ก็เล่นที่บ้านอีกข้างล่างแล้วค่อยตีขึ้นไปถ้าถามผมว่าผมอยู่ตรงนี้สวยละน่าจะไหวมั้งสลัมนะคนเดียวจริงๆนะการที่ผมขับเข้าไปสลัมนี้เหมือนเอาตัวเองเข้าไปตายแต่ก็ไม่ไรสนุกตายก็โดดใหม่กรณีขยันมากสักวันต้องกลับมาพังงาโอ้สาธุเลยครับผมยอมรับนะครับผมก็รับจริงๆเรื่องนี้ว่าผมขยันแหละถูกแล้วแต่แบบไอ้เรื่องสักวันจะกลับมาพังงาผมก็ภาวนาขอให้มันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันฮะที่ผมตั้งใจอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าผมก็อยากจะกลับไปสำเร็จอีกครั้งนึงเมทาสวัสดีจานกรีนสวัสดีครับวันนี้พี่นุ๊กขายว่ะพี่นุ๊กไอพี่บิ๊กไม่เจอแกเลยวันนี้เฮ้ยชิปหายแล้วก็ยังคงเป็นความโชคดีของกูอยู่ดีล่ะที่กูยังไม่โดนยิงเลยอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยคือแม่งโคตรเจ็บไอ้สัตว์ช็อตเนี้ยเจ็บจริงไอ้เหี้ยเสียดายว่ะเอาโคดังแมนก่อนก็ได้ไม่เป็นไรโคดังแมนเซฟรถไม่ได้นะวิรพัฒน์สวัสดีครับเล่นมัลติเพลย์ 1600/18.09 ให้ดูหน่อยครับแล้วบอกผมทีว่ามันต่างจากสติ้งกิ้งตอนนี้ไหมผมจะปรับตามหมายถึงยังไงครับเฮียเฉียบจัดชั้นนี้ดีไป1600เป็นคนที่ไหนโอ้โหดีไปประโถกอีกแล้วมันก็ต่างจากผมอยู่แล้วนะแต่หมายถึงว่าที่จะสื่อคือความไวมันพอๆกับของผมไหมอย่างนี้แหละฮะผมเข้าใจถูกป่าววะเนี่ย
ก็จะขึ้นไปนะแค่มินิดีกว่ารู้สึกว่ามินิเข้าข้อว่ะที่กูทำไปลงไปวะเนี่ยยัดแค่ใช่ไปเนี่ยเชี่ยโหดสัตว์แม่งคงงอ่ะคนโดนกูเป็นคนยิงกูยังงงเลยเฮียทำได้ไงวะเนี่ยกูเก็บ8ตัวเลยเนี่ยโกดังเนี้ยไอ้สัตว์พูดเป็นเล่นนะกรีนพูดเป็นเล่นช็อตเนี้ยจริงๆนะต้องการแฟลตว่ะเชี่ยเกลี้ยงไอ้สัตว์หูพี่โคตรดีนะใช่ครับมันไม่เชิงว่าหูพี่ดีหรอกแต่โปรเพลเยอร์หลายคนก็เขาฟังเสียงเก่งเหมือนกันประสบการณ์แล้วผมว่าตี้นี้โปรแน่เลยว่ะผมรู้สึกกลัวๆเขายังไงไม่รู้ชื่อแม่งก็น่ากลัวละไม่ค่อยอยากไปชาร์จแม่งเลยเคียตี้สลัมเนี่ยเพราะว่าตอนแรกที่แม่งเดินมารับเราก็น่ากลัวแล้วต้องเล่น SLR ว่ะทุกคนของแต่งออปชั่นมันเก็บได้น้อยว่ะเนี่ยผมต้องเก็บสโมคเพิ่มด้วยก็ระเบิดเพิ่มมาสักลูกหนึ่งประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเล่นเนินนี้ฮะซ้ายต่ำเอาเราไปเล่นเดี๋ยวนี่เฉียบจัดท่านนี้ผมว่าผมตายเพราะตี้นั่นแหละเพื่อนๆผมว่ามันโป่ไปผมรู้สึกได้อะตี้สนามผมได้กลิ่นแปลกๆอ่ะไม่รู้ว่ะอาจจะไหม้ก็ได้มั้งแต่แบบผมแค่เซนส์ผมอะแต่ถ้ามันไม่ใช้ก็ดีแล้วครับไม่น่าเล่นด้วยเลยว่ะเพื่อนๆผมไปละผมวัดใจไปเดี๋ยวส่องอีกทีผมวัดใจไปตีกับตี้ซ้ายดีกว่าอุ๊ยเชี่ยโอ้ดีได้ไม่ขับไปออกปะมีบักกี้ด้วยAW ยิงกูรอฮะรอมุมกินบ้านพวกมันคงร้อนเมาส์เร็วช้าเหรอเมาส์เร็วรีเฟกไวครับแล้วก็จังหวะการสเปรย์เนี่ยรู้สึกจะสะบัดเมาส์ไปตัว2ตัว3ได้ดีกว่ามูฟเมนต์มันดีกว่าเมาส์ช้ามูฟเมนต์ช้ากว่าแต่ข้อดีของมันคือยิงคมแบบแม่นชัวร์แต่คุมยากวันนี้ครับติดตามตั้งแต่ WC SF 2แล้วครับไม่ค่อยมีโอกาสได้ดูขอบคุณมากๆเลยนะครับอยากให้ทีมลองเอาแมนมาเทสมากเลยว่าเขียวคุ้งแมนหมายถึงแมนไหนนะครับเจ้าแมนเหรอยังไงก็อย่าเพิ่งหมดไฟทำเป้าหมายที่ตั้งใจให้สำเร็จเวลาพักยังมีอีกเยอะพี่เอนะทำไมพี่เอดูอยากให้ผมแข่งนะพี่ผมเห็นพี่พิมพ์อย่างนี้ไปหลายรอบแล้วผมก็ดูเป็นคนมีอายุนะเว้ยพี่ชายพี่ติดตามอะไรผมวะพี่
พี่นอนกี่โมงล่ะครับก็นอนประมาณตีห้าฮะทำใจทั้งใจให้พี่เลยว่ายามเศร้าก็มาดูพี่มีกำลังใจขึ้นเยอะโซโซพีคดาว15โดนน้องชายเป็นกำลังใจให้เสมอแล้วก็อ้วนล่ะครับซัพพอร์ตเดือนแรกขอบคุณสำหรับการสนับสนุนกันและอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับเล่น DPI 400ครับขอดูการตั้งค่าคอมไว้ก็พิมพ์เครื่องหมายตกใจแล้วก็เซตติ้งเลยครับ DMG เหรออ๋อน้องแม่ DMG ก็ผมมองว่าอันเนี้ยต้องให้โค้ชเป็นคนตัดสินใจผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วครับพี่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็หมายถึงว่าผมมั่นใจว่าคุณภาพกันโอเคครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็จำไว้เดี๋ยวผมมาไว้ก่อนเนินนี้มาร์ค4ถ้าผมเดินขึ้นไปจะเป็นร่องถนนไม่อยู่หลุมนี้ก็หลุมนี้เดินไปต้องเช็คควอลิตี้กับสลัมส่วนมุมที่ผมอยู่ตอนนี้ดีนะรอนไม่ดีครับได้นะพี่บิ๊กได้พี่ชายพี่กินพี่เปลี่ยนไปเยอะยังไงเหรอครับคีนตีนี้ที่ผมคิดว่ามันโปรครับน็อก2ละตีมันผมจะพยายามตัดให้มากที่สุดอะตีนะประมาณตี3อะท็อปน่าจะลงไปออกกำลังกายว่ะมึงกูน่าจะไม่นานไปกว่านี้เพื่อนอย่าไปออกกำลังกายอะน่าเสียเพิ่มไปคนหนึ่งรอเดียวครับผมแค่ผมไม่อยากจะไปชาร์จตี้เขาอะมันคือตี้สลัมครับก็ไม่รู้หรอกนะว่าโปรหรือเปล่าแต่แบบน่ากลัวผมพูดจริงสไนด้วยแล้วก็จังหวะมูฟเมนต์การเล่นแม่งค่อนข้างเป๊ะโอเคทีนี้มันรู้แล้วว่าผมต้องไปหามันส่วนตี้บ้านก็ไม่ต้องยุ่งอะไรกับเรามันน่าจะดักผมฮะผมไม่เคยคุยกับพี่หรือเจอพี่แต่มีกำลังใจขึ้นทุกครั้งเวลามาดูพี่เวลาท้อมาดูพี่ชายดาว20ตัวนะขอบคุณมากเลยนะเว้ยน้องชายเอาตามตรงพี่ก็ไม่ค่อยได้ให้กำลังใจเองอะไรเท่าไหร่เลยนะพี่เราก็ซัพพอร์ตกันแค่ในส่วนที่เราซัพพอร์ตกันได้3ตัวฮะลงมานี่เป็นตี้เพราะว่ากิจผมอยากให้ตีเพราะว่ากิจค่าเหี้ยตัวหน้าผมให้ผมอะผมจะแฮปปี้มากเลย
นี่คือตี้ที่ผมบอกครับนี่คือตี้สลัมอ่ะทุกคนโอ้เสียดายว่ะ17คิวแล้วด้วยถ้าเก็บนี่หมดเลยนะเก็บหมดเลยนะ2ตัวนี้บวกเป็น19แล้วก็ตี้อีก3อุ้ย22คิวเลยนะไม่เป็นไร17คิวก็คุ้มแล้วฮะนี่สีเรียนอะไรเล่นแล้วคุ้มแล้ว